คณิษฐาล้อมวงค่ะอายุ20ปีกำลังศึกษาอยู่โรงเรียนบ้านโป่งบริหารธุรกิจเทคโนโลยีค่ะจังหวัดราชบุรีค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวปริกาค่ะชื่อเล่นชื่อบีมนะคะตอนนี้อายุ20ปีค่ะกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะก็กิจวัตรประจำวันก็มีการช้อปปิ้งบ้างเที่ยวบ้างเล่นบ้างสุขสนานประจำวันของผู้หญิงปกติค่ะก็โสดอะค่ะยังไม่มีแฟนเลยสถานะโสดมากถึงมากที่สุดเลยค่ะก็กำลังมองหาคนดูแลอยู่โซโลแกนจำตัวเหรอคะตอนเด็กๆก็มีค่ะเพื่อนๆเรียกว่ามารุโกะเพราะว่าตัดผมหน้ามาผมสั้นนะคะก็เลยเรียกว่ามารุโกะกันก็เป็นพวกสวยใสแต่ว่าไม่ไร้สมองค่ะอยากรู้ก็ต้องมาลองดูเสน่ห์ของมิมี่เหรอคะน่าจะเป็นใบหน้าของมิมี่ค่ะเพราะมิมี่เป็นคนหน้าเล็กแล้วก็หน้าตาจะจิกๆเฉียวๆอาจจะมัดใจหนุ่มๆได้อะค่ะเสน่ห์นี้ของมิมี่คุณผู้ชมคิดว่าเห็นด้วยหรือเปล่าคะ
น่ห์ของตัวเองอะคะก็รู้สึกว่าภายในตัวเองนะคะเป็นคนยาใสดีแล้วก็รู้สึกว่าบอดี้ของตัวเองเนี่ยช่วงเอวเป็นคนที่หุ่นดีก็มีทุกคนบอกว่าเป็นคนเอวเล็กแล้วดูเซ็กซี่ก็เลยชอบใส่เสื้อแบบนี้ผู้ชายมองแล้วต้องสะดุดก็น่าจะเป็นหน้าอกของมินี่อะค่ะคุณคิดว่าแบบนั้นไหมคะส่วนไหนใช่ไหมคะที่ผู้ชายมองแล้วต้องสะดุดแล้วก็ยอมซีโร่ร่ามให้นะคะก็คิดว่าคงเป็นสายตาค่ะเพราะว่าเป็นคนที่มองคนแล้วแบบมองไม่กระพริบเลยแล้วทุกคนก็ต้องมองตากลับมาตามทุกคนเลยค่ะสเปคของผู้ชายที่มินี่เจอแล้วอยากจะแนบกายด้วยก็น่าจะเป็นเซ็กซี่ล่ำๆหุ่นดีๆมากแล้วก็ชอบผู้ชายที่ขาวมากค่ะผู้ชายสเปคแบบไหนที่เดินมาแล้วแบบว่ายอมซีโร่ร่ามให้ด้วยเลยใช่ไหมคะสเปคแบบหุ่นล่ำๆไม่ต้องล่ำมากแต่สูงๆตีๆขาวๆอะไรอย่างนี้ออกแนวพี่โดมประกอบล่ำเลยเรียกว่าผู้ชายสเปคเลยอาจจะไม่ใช่สเปคของบีคนเดียวอาจจะเป็นของสาวๆทั่วประเทศไทยเลยก็ได้ผู้ชายแบบไหนที่ไม่เอาเลยก็ผู้ชายที่หยาบคายกับผู้หญิงค่ะไม่ชอบผู้ชายที่พูดจาไม่ดีกับผู้หญิงรู้สึกว่าคุณอย่ามาเป็นผู้ชายเลยดีกว่ามันไม่ใช่ไม่ชอบผู้ชายที่ชอบพูดเสียงดังๆปากจะจัดนะคะถ้าเราเจอผู้ชายอย่างนั้นเราก็ไม่อยากพูดด้วยค่ะแล้วก็เดินหนีไปเลยค่ะถ้าเจอผู้ชายแบบนี้เดินเข้ามาหาดิฉันใช่ไหมคะบีมรู้สึกว่าผู้ชายแบบนี้แหละที่ต้องเจอกับผู้หญิงแบบนี้เราก็ต้องพูดกับเขาไปตรงๆค่ะอาจจะไม่อยากคายแต่คือต้องพูดจาด่าไปพูดดีเรียกว่าผู้หญิงสมัยใหม่นี่ฉลาดคิดฉลาดพูดค่ะให้เขารู้สึกกระทบกระทั่งคนแบบนี้นี่จะมีความเก็บกดในตัวเองนะคะดังนั้นเราต้องพูดจาดีๆแล้วก็แทรกจิตใจเขาให้เขารู้สึกสำนึกแล้วก็หนีกลับไปค่ะผู้หญิ
ู้หญิงสมัยนี้เก่งไหมเก่งค่ะเพราะว่าผู้หญิงสมัยนี้ยุคนี้นี่คือแบบผู้หญิงเป็นผู้นำแล้วค่ะแล้วก็มีความฉลาดนอกจากจะสวยด้วยรวยด้วยฉลาดด้วยทุกอย่างเพอร์เฟคค่ะเป็นยุคของผู้หญิงแล้วตอนนี้ก็เก่งนะคะคือว่าสมัยนี้ไม่ว่าจะผู้ชายกับผู้หญิงก็เท่าเทียมกันสามารถทำอะไรได้เหมือนผู้ชายแล้วอะค่ะคิดว่าเก่งไหมเหรอคะก็ในระดับหนึ่งค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ขยันแล้วก็รู้จักคิดรู้จักพูดรู้จักทำอะไรก่อนดังนั้นเนี่ยก็คิดว่าตัวเองเก่งเลยผู้หญิงเก่งในความคิดของบีมนะคะคือผู้หญิงที่แบบว่าสมัยนี้นี่คือดูแลตัวเองได้ทำงานได้นะคะไม่ต้องง้อผู้ชายเลยด้วยที่สำคัญสวยและรวยมากนี่คือประเด็นสำคัญเลยค่ะผู้หญิงเก่งในความหมายของมิมี่เหรอคะก็คือว่าต้องมีความคิดรอบคอบไม่เบียดเบียนผู้อื่นค่ะแล้วก็เป็นคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับทุกคนแค่นี้ก็เก่งและน่ารักอยู่แล้วค่ะศัลยกรรมสมัยนี้ใช่ไหมคะรู้สึกว่าเรื่องศัลยกรรมเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติสมัยนี้แล้วดังนั้นถ้าใครศัลยกรรมแล้วสวยเนี่ยก็ทำไปเถอะแต่ให้รู้ลิมิตของตัวเองค่ะถือว่าก็โอเคสนับสนุนในเรื่องนี้ด้วยค่ะถ้าเดินเข้ามาถามอย่างนี้นะคะก็จะบอกว่าหนูมีแค่นี้ถ้าพี่อยากจะรู้ก็ลองทดสอบดูไหมคะถ้ามีคนมาทักมิมี่ว่าหน้าอกไปทำมาหรือเปล่ามิมี่ก็จะบอกค่ะว่าแม่ของมิมี่ให้มาค่ะไม่มีสิ่งแปลกปลอมในตัวของมิมี่แน่นอนค่ะในเรื่องความรักกับเรื่องเซ็กส์เหรอคะถ้าให้มิมี่เลือกก็จะเลือกความรักค่ะเพราะว่าความรักต้องมาก่อนที่เราจะมีเพศสัมพันธ์ด้วยกันเราก็ต้องรักกันเชื่อใจกันรู้ใจกันไปก่อนถึงจะมีความรักที่มีความสัมพันธ์กันลึกซึ้งมากกว่านี้ค่ะแล้วมิมี่เจอคนที่ถูกใจมากๆมิมี่ก็อยากจะแบบไปใกล้ๆเขาอะค่ะไปเหมือนให้เขารู้สึกว่ามิมี่ชอบก็ไม่ได้ว่าไปอะไรมากก็ให้เขาแค่รู้สึกว่ามิมี่ชอบรู้สึกดีด้วยอะค่ะความรักกับเซ็กส์เหรอคะเรื่องความรักกับเรื่องเซ็กส์เนี่ยเป็นอะไรที่คู่กันค่ะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญหลักๆเลยดังนั้นเราต้องมีความรักต่อกันก่อนเราถึงจะมีเรื่องเซ็กส์ได้ L06 ค่ะน้องมีนี่นะคะคณิษฐาค่ะลีลาในการโพสนะคะไม่น้อยกว่าน้องๆคนไหนๆเลยสัดส่วน34 25 33สูง165เซนติเมตรหนัก46กิโลกรัมค่ะใครที่ชื่นชอบน้องมีมี่หรือคณิษฐาส่งหน่อยเลขส่งสามารถส่ง SMS มาได้ที่ L06 นะคะส่งมาที่หมายเลข0806200377ค่ะน้องนีนี่นะคะ L06 ค่ะน้องบีมปาริกานะคะสูง168เซนติเมตรค่ะหนัก46กิโลกรัมนะคะสัดส่วน33 24 35สาวเอลบางนะคะค่ะสามารถส่ง SMS ร่วมหมวดนะคะพิมพ์ L10 นะคะส่งมาที่0806200377ค่ะส่งคะแนนโหวตกันนะให้น้องๆทั้ง14คนนะคะเป็นกำลังใจให้กับน้องๆนะคะน้องบีมนะคะปาริกาเปิดสิทธิ เชิญหมายเลขต่อไปเลยค่ะกับหมายเลข10นะคะน้องอะไรเอ่ยบีมค่ะน้องบีมนะคะ
ซึ่งน้องบีมค่ะได้คำถามข้อ13นั่นเองกับคำถามที่ว่า